นี้มีคดีสะเทือนใจอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวัดอดุลแก้วบดีอยู่ที่บ้านโนนม่วงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุค่ะบอกว่าท่านเจ้าอาวาสซึ่งกำลังยืนกวาดลานวัดอยู่อยู่ดีๆมีชายคลั่งบุกเข้ามาแล้วเอาด้ามเสียมทุบหัวพระต่อหน้าต่อตาพระลูกวัดกับศิษย์วัดเลยนะคะแล้วหลวงพ่อท่านเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสพระครูปลัดต่วนชุตินัทโทล้มลงแล้วมรณภาพกลางลานแบบนี้โดยสภาพศพตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าถูกของแข็งตีจนเละในขณะที่คนก่อเหตุจริงๆแล้วก็เป็นคนอยู่ในพื้นที่ชาวบ้านเองควบคุมตัวเอาไว้ได้ก่อนที่จะตามเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินคดีโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนก่อเหตุชาวบ้านบอกชื่อไอ้ปั๊บเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่แล้วเห็นบอกเป็นไรเดอร์ด้วยนะแต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะบอกเพราะปั๊บเองนี่มีประวัติเรื่องการเสพกัญชาแล้วก็ก่อนหน้านี้เห็นบอกเลิกกับเมียทะเลาะกันคุณผู้ชมแต่พระไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะคะเช้าวันนี้ทางด้านของพระลูกวัดเล่าให้ฟังเห็นบอกว่าเหตุเกิดตอนประมาณสัก6โมงเสร็จทางด้านของพระลูกวัดบอกได้ยินเสียงหมาในวัดเห่าผิดสังเกตก็เลยเปิดประตูออกมาเสียงหมาก็เงียบไปจังหวะนั้นเห็นไอ้เจ้าปั๊บเดินมาทางทิศใต้ของโบสถ์ในมือเนี่ยมีท่อนเหล็กยาวเมตรกว่าแล้วก็พูดเหมือนกับเพ้อคุยกับตัวเองคุณผู้ชมพระลูกวัดตอนนั้นกลัวแล้วไม่รู้ได้ว่าหลวงพ่อท่านกวาดลานวัดอยู่ด้านนอกพระบอกหลบอยู่ภายในกุฏิแต่เห็นว่าที่มือของปั๊บเนี่ยมันมีเลือดติดอยู่สักพักนึงวิ่งไปทางเหนือซึ่งเป็นกุฏิท่านเจ้าอาวาสแล้วได้ยินเสียงทุบคืออะไรรู้ไหมตอนนั้นก็ไม่รู้มันทุบอะไรกลายเป็นว่าจังหวะนั้นปั๊บคนคลั่งทุบหัวท่านเจ้าอาวาสจนเจ้าอาวาสท่านก็สูงวัยแล้วอะค่ะท่านก็สู้แรงมันไม่ได้ท่านก็ล้มลงมรณภาพตรงนี้เลยซึ่งเหตุการณ์นี้ทางด้านของพระลูกวัดที่ว่าคือพระอนุเชษนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีพระลูกวัดกับลูกศิษย์ที่กลับมาจากบิณฑบาตเพิ่งจะบอกว่าเฮ้ยระวังนะแถวหมู่บ้านเนี้ยมันมีคนคลั่งอยู่ลูกศิษย์วัดขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วไปเจอมันอยู่กลางถนน มือเนี่ยถือท่อนเหล็กแล้วก็ชี้หน้าเพ้อไปทั่วเลยกลายเป็นว่าคนคลั่งที่ว่าที่ตอนเขาออกไปบิณฑบาตกันแล้วเจออ่ะมันกลับเข้ามาในวัดก่อนโดยที่คนอื่นๆยังกลับเข้ามาไม่ถึงแล้วก็ทำร้ายท่านเจ้าอาวาสมรณภาพคนก่อร่างคนก่อเหตุเขาก็เลยถืออันเด็กเนี่ยชี้ใส่หน้าคนขับรถมาฝ่าคิดนั่นว่ามึงบอกไปมึงตายพระสัตว์ว่ามึงออกไปค่ะมึงบอกไปมึงตายพระสัตว์ว่าเธอนี่ก็เลยขับรีบขับรถออกไปเลยออกไปนอกวัดรถเสียงก็เงียบแล้วเสียงเงียบแล้วปั๊บอาตมาก็เลยโทรหาไม่ออกแม่อะไรมาให้อ่านว่ามีเกิดเหตุอยู่ในวัดมีคนคุ้มข้างเข้ามาในวัดอาตมาก็โทรบอกไม่บอกว่าอย่าเข้ามาเด้อถ้าจะเข้าอย่าเข้าหลังอย่าเข้าหน้าวัดเด้อมันมีคนคุ้มข้างอยู่ก็กลัวไม่ออกจะโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรบอกไว้ทีนี้ไม่นานก็เห็นรถตำรวจเข้ามาก็ได้ยินเสียงโวกเวกไปเป็นท่านเจ้าอาวาสเป็นพระครูปลัดตัวอะไรอยู่ตอนนั้นทำไมถึงอาตมาไม่ทราบว่าท่านทำอะไรอยู่อาตมาไม่ทราบเลยเพราะอาตมาก็เพิ่งออกจากคุณผู้ชมฮะแล้วมันใจคอมันโหดเหี้ยมหรือมันคลั่งกัญชาจนถึงขนาดที่มาฆ่าหลวงพ่อได้แล้วหลวงพ่อท่านเนี่ยพระครูปลัดต่วนมรณภาพแล้วบอกเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยคุณผู้ชมฮะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพาลูกวัดเนี่ยเจอแล้วบอกตั้งแต่กลางคืนและมีคนเจอเนี่ยทางด้านของไอ้เจ้าปั๊บเนี่ยมันเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วหนีเข้ามาภายในวัดตอนนั้นเนี่ยมีคนได้ยินเสียงตะโกนว่าช่วยด้วยคุณผู้ชมฮะออกไปดูแล้วก็เจอไอ้เจ้าปั๊บเนี่ยมันเหมือนอาการคุ้มคลั่งแต่มันไม่ได้เข้ามาทำร้ายร่างกายก็ปล่อยไว้เดี๋ยวคงมันจะสงบสติอารมณ์แต่ใครจะไปคิดนะฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้พระลูกวัดบอกมีพระลูกวัดคนหนึ่งกับลูกศิษย์วัดไปหาทางด้านของเจ้าอาวาสเพราะเห็นว่าไอ้เจ้าปั๊บคนก่อเหตุเนี่ยมันไปวนเวียนอยู่ตรงกุฏิเจ้าอาวาสวันนี้เราไปเจอกับพระลูกวัดด้วยคือพระศรีบูพระศรีบูเป็นพระลูกวัดบอกแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วพอได้ข่าวมาบอกเฮ้ยเนี่ยมันมีคนข้างคือไอ้ปั๊บเนี่ยบุกไปหากุฏิเจ้าอาวาสก็เลยตามไปฮะภาพที่เห็นคือไอ้เจ้าปั๊บมันไปลากกุฏิไม่ไปลากหลวงพ่อจากกุฏิออกมากลางถนนคาดการว่าหลวงพ่อตอนเช้าๆเนี่ยท่านก็คงมากวาดลานวัดพอกวาดลานวัดอยู่เห็นไอ้เจ้าปั๊บมันถือท่อนเหล็กคุ้มคลั่งมาหลวงพ่อท่านก็เลยวิ่งเข้าไปในกุฏิแล้วไอ้เจ้าปั๊บมันก็วิ่งตามกระชากหลวงพ่อเนี่ยออกมาแล้วกระชากมากลางถนนนะฮะแล้วก็ใช้ท่อนเหล็กตีคุณผู้ชมดูสภาพสิมันตีมันคุ้มคลั่งมันตีกระถงกระถางแตกหมดเลยนะฮะตอนนั้นตัวเองเห็นว่าไอ้ปั๊บเนี่ยมันขึ้นค่อมหลวงพ่อแล้วก็ทุบหลวงพ่อสุดท้ายแล้วเลยตะโกนเรียกให้ชาวบ้านมาช่วยกันจับ
เห็นบอกคนละไม้คนละมือหยิบท่อนไม้สิ่งที่พระศรีบูทำคือหยิบท่อนไม้แล้วทุบท้ายทอยไอ้ปั๊บจนมันสงบไปแล้วก็เรียกชาวบ้านเขามาช่วยกันจับเห็นบอกว่าพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบอะคุณฝ้ายรอยเลือดเต็มวัดไปหมดเลยนะฮะแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือตอนที่หลวงพ่อเดินเข้าไปใกล้อะค่ะไอ้เจ้าปั๊บไปเอารถเข็นศพที่จอดอยู่ข้างเมนมาวางไว้ข้างร่างของท่านเจ้าอาวาสกำลังสงสัยว่าถ้าไม่มีคนรู้เลยนะถ้าไม่มีคนเห็นมันคงจะเอาร่างท่านน่ะขึ้นรถเข็นและอาจจะไปเผาอำพรางกลบหลักฐานแล้วก็ได้มือเศร้านี่ล่องตาไปบินถบานมาเห็นมันคอมแล้วเห็นมันคอมล่องตาแล้วฝุ่นมะลาออกไปมองศพเราอยู่นั่นแหละมือเศร้าเนี่ยกระชิล่องตานี่เราเห็นผู้แรกอะก็หมอนั่นคือมาพอจังหวะที่กำลังทำลายลุงมันทำลายจนตายแล้วแต่มันท่านได้ออกจากกันมันท่านได้ออกค่ะมันทำลายล่องตาจนหัวเละเบิดแล้วมือเศร้านี่ล่องตาจากมาล่องตาจอดรถมองนี่ลุงตากระแลมเสียเห็นว่ามันทำลายลุงตานั่นนะแต่ว่าลุงตาเห็นแนมเห็นสังเกตเบื้องนั้นสังเกตเบื้องว่าฝุ่นไปสังเกตเบื้องอยู่ซ่าฝุ่นมันก็มีเลือดมันอยู่ฝุ่นเลือดมันอยู่ซ่านั่นก็มีไปแสดงว่ามันว่างนะคุณผู้ชมคะและภาพขวามือที่เห็นคือวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกั้นโพลิสไลน์ไว้เพื่อจะดูว่ามันมีหลักฐานอยู่ตรงไหนอีกบ้างกลายเป็นว่าไปเจอกองเลือดอยู่ด้านในตรงทางที่จะเข้าไปตรงศาลาพระประธานประเด็นคือเลือดที่ว่าน่าจะเป็นเลือดที่ติดตัวไอ้เจ้าปั๊บมาเพราะชาวบ้านที่เห็นข้างนอกบอกปั๊บมีเลือดติดตัวมาแล้วเดี๋ยวจะบอกเพราะก่อนจะมาถึงวัดที่ไปคลั่งที่อื่นไปทำร้ายชาวบ้านมาก่อนหน้านี้แล้วลักษณะคราบเลือดเหมือนกับเป็นรอยมือแต่เป็นมือเห็นนิ้วใช่ไหมคะแต่เป็นมือแค่ข้างเดียวนะเพราะอีกมือนึงมันถืออาวุธอยู่แต่ไม่แน่ใจเหมือนกับมาก้มกราบด้านหน้าพระหรือเปล่ากราบในลักษณะแบมือหนึ่งข้างอะค่ะกราบพระประธานน่าจะเป็นตอนกลางคืนเช้ามาเอาท่อนเหล็กทุบหัวเจ้าอาวาสมรณภาพคากุฏิเลยเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ามีคนเห็นไอ้เจ้าปั๊บเนี่ยมันมีเลือดอาบตัวแล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งอย่างหนักชนวนเหตุสำคัญฮะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามของวัดเป็นหอพักแห่งหนึ่งจับภาพไอ้เจ้าปั๊บไว้ได้ปฐมบทต้นเรื่องคือปั๊บอาจจะช้ำรักจากแฟนสาวแล้วก็ตามแฟนสาวมาง้อขอคืนดีคุณสุก็คือแฟนสาวของปั๊บนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเห็นบอกว่าเช้านี้ขออภัยสิทธิชัยหรือว่าปั๊บเนี่ยแหละถืออะไรก็ไม่รู้เดินเข้ามาในหอพักแล้วเปิดเข้าไปขึ้นไปบนห้องชั้น2ที่น้องสุอาศัยอยู่คุณผู้ชมสักพักนึงเห็นบอกว่าคือปกติก่อนหน้านี้คบหากันมันก็รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่ห้องไหนชั้นอะไรหลังจากนั้นพอขึ้นไปถึงเห็นบอกว่าฝั่งผู้หญิงข้างในไม่ให้มันเข้ามันเอาเสียมกระทุ้งประตูเพื่อจะบุกเข้าไปภายในห้องของผู้หญิงพังเละเทะหมดแล้วนะคะทุบทั้งกระแทกแล้วสุดท้ายพังห้องสาวเข้าไปได้คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเจ้าของหอพักเขาได้ยินเสียงตอนเช้าอ่ะ6โมงวันนี้เขาก็สงสัยว่าใครมาทำอะไรที่หอคุณบอลกับทางด้านของเจ้าของหอคือลูกชายเขาเนี่ยนะคะเดินมาดูเขาได้ยินเสียงดังสักพักนึงไอ้ปั๊บมันอยู่ในห้องผู้หญิงใช่ไหมตอนนั้นก็จะทำร้ายน้องผู้หญิงเสร็จปุ๊บเอาเสียมมาไล่ทำร้ายเจ้าของหอพักสองพ่อลูกเนี่ยวิ่งลงไปจนกระทั่งถึงบันไดชั้นล่างซึ่งเห็นบอกว่าจังหวะนั้นฝั่งของลูกเจ้าของหอเองเนี่ยค่ะคุณบอลเนี่ยต้องไปเอามีดตัวเองมาเพื่อป้องกันตัวจังหวะนั้นไอ้เจ้าปั๊บวิ่งไปถึงสุดท้ายไม่ใช่อะไรสิทธิชัยวิ่งไปวิ่งชนกระจกหอแตก มันก็เลยโดนกระจกบาดคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแล้วตอนแรกเนี่ยนะวิ่งพยายามตามหาเนี่ยๆๆเอาตัวเองเนี่ยดันกระจกหอพักเขาเพราะประตูมันล็อกไงแต่ตัวเองจะดันออกไปให้ได้เพราะเห็นแล้วว่าชาวบ้านเนี่ยเขารู้และคือคลั่งไปหมดตอนแรกจะทำร้ายผู้หญิงเสร็จปุ๊บพอมีคนเห็น2พ่อลูกเจ้าของหอจะมาตามให้ลงไปข้างล่างมันวิ่งจะทำร้ายเขาหลังจากนั้นวิ่งวุ่นไปหมดเลยสุดท้ายคุณผู้ชมคะวิ่งวนอยู่รอบหอสักพักหนึ่งแล้วที่บอกว่าตัวเองเปื้อนเลือดเนี่ยคือมือเปื้อนเลือดละสักพักหนึ่งวิ่งออกจากหอตรงนี้ไปหลังจากนั้นออกจากตรงนี้ไปได้ในที่สุดอันนี้วนแล้วนะคะวิ่งออกไปด้านหน้าหอพักตอนที่ชนกระจกแล้วใช่ไหมพอหลังจากชนกระจกหอพักเนี่ยด้านล่างนะฮะอันนี้พอบุกเข้าไปในห้องแล้วก็คลั่งแล้วพ่อลูกเขามาช่วยแล้วพังกระจกเขาหลังจากนั้นก็ออกจากหอพักไปมีภาพด้านหน้าค่ะไอ้ตรงมุมเดียวกับตรงที่ขาเข้ามาวิ่งออกไปแล้วไปถึงวัดซึ่งมันอยู่ไม่ไกลนักและระหว่างทางที่ชาวบ้านเขาบอกไงพระออกไปบิณฑบาตตอนเช้าแล้วเห็นว่ามีผู้ชายคลั่งในมือถือเสียมอยู่ก็คือไอ้ปั๊บหรือสิทธิชัยนั่นแหละวิ่งออกจากหอพักตรงนี้เพื่อจะมุ่งหน้าไปที่วัดเพราะฉะนั้นตอนนั้นคือไม่ฟังอิระฆ่าอิรมนะคะ
เจอใครก็ฆ่าหมดพอวิ่งไปถึงไปถึงที่วัดตอนแรกเดินไปตรงศาลาพระประธานใช่ไหมไม่รู้จะไปทำอะไรนั่นแหละแต่เลือดติดตัวไปหยดไปตามจุดต่างๆสุดท้ายไปเจอเจ้าอาวาสกวาดลานวัดก็เลยรับเคราะห์ค่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราน้องโดนัทดาราวันไปเจอกับสุฮะแฟนของไอ้เจ้าปั๊บบอกพี่หนูเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากหนูไม่คิดเลยว่ามันจะคลั่งถึงขนาดที่มันจะมาฆ่าหนูแล้วมันคลั่งถึงขนาดไปฆ่าพระได้วันนี้น้องสุฮะเปิดห้องให้ดูแล้วก็ตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลยคือน้องสุบอกจริงๆคบกับไอ้ปั๊บมาเนี่ยตั้งแต่ปี61แล้วก็รักกันมาโดยตลอดไอ้ปั๊บไม่ทำการทำงานฮะคุณผู้ชมพักหลังๆมาเขาบอกว่าน้องสุทำงานอยู่คนเดียวจนสุดท้ายแล้วปั๊บเริ่มติดกัญชาไม่ทำการทำงานเกาะผู้หญิงกินพอเกาะผู้หญิงกินเสร็จปุ๊บน้องสู่บอกด้วยความที่เป็นแฟนหนูหนูก็รักหาเงินมาก็ให้มันมันก็เอาไปซื้อกัญชามา อยากได้กัญชาโทรบอกปลูกไว้เองเลยแล้วก็ปลูกไว้เองฮะคุณผู้ชมน้องสู่บอกว่าพักหลังๆมาเช่าหอพักที่นี่ตั้งแต่ต้นปีพักหลังๆมาผัวหนูเนี่ยก็คือไอ้เจ้าปั๊บไม่ทำการทำงานไม่ว่าวันๆหน้าก้มอยู่กับเขียงคุณรู้จักไหมเขียงเวลาสูบกัญชาเขาบอกต้องมาหั่นบนเขียงแล้วก็อยู่แต่กับบ้องพออยู่กับบ้องเท่านั้นแหละวันๆไม่ทำอะไรเลยจนสุดท้ายเธอบอกทนไม่ไหวแล้วเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเมื่อ3วันที่แล้วเองนี่บอกเลิกฮะค่ะพอบอกเลิกเสร็จปุ๊บก็หนีขนของย้ายออกไปเลยไปนอนหอเพื่อนตอนเช้าเนี่ยสุกลับมาเพื่อจะมาเก็บของปรากฏว่าไอ้เจ้าปั๊บมันพูดขู่ไว้แล้วบอกว่ากลับมาที่ห้องนะถ้ากลับมาเมื่อไหร่จะฆ่าให้ตายอย่าให้เห็นหน้าอีกนะเลยเป็นที่มาของภาพจากกล้องวงจรปิดตอนต้นเนี่ยฮะเหมือนกับไอ้ปั๊บหรือว่าเจ้าสิทธิชัยเนี่ยมันถือเสียมรอไว้แล้วพอเห็นรถน้องสู่เข้ามาในหอพักมันถือเสียมมาเลยน้องสู่บอกว่าวินาทีนั้นนะพี่หนูขึ้นมาบนหอพักหนูเห็นมันแล้วนะมันถือเสียมมาหนูพยายามหลบเข้าไปในห้องน้ำพอมาถึงห้องปรากฏว่ามันเอาเสียมทุบประตูโชคดีมากหนูเข้าไปหลบในห้องน้ำมันกำลังจะมาพังห้องน้ำหนูถ้ามันพังเข้ามาได้หนูคงตายโชคดีที่เจ้าของหอพักมาช่วยเอาไว้ได้ทันพอเอามาช่วยเอาไว้ได้ทันเนี่ยหนูก็เลยว่าอ่ะโชคดีแล้วแล้วก็ปลอดภัยแล้วไม่คิดว่ามันจะไปคลั่งถึงขนาดไปฆ่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสช่วงเช้ายังออกไปวิ่งปกติเลยค่ะวันนี้ค่ะมาเมื่อวานใช่วันเสาร์ใช่ก็ออกไปวิ่งกันปกติกลับมาก็ซื้อนมซื้ออะไรมากินกินข้าวปกติเลยใช่แล้วฟิลคือประมาณว่าอยู่ดีๆก็ไม่รู้ไปกดดันอะไรเลยไงใช่ก็ได้ระเบิดออกมาเลยอาละวาดเลยใช่ตอนนั้นหนูอยู่ในห้องน้ำหนูได้ยินเสียงของลุงกับพี่เขาแบบร้องเรียกอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าแบบเหมือนได้ยินเสียงเหมือนออกไปแล้วอ่ะหนูก็เลยออกมาแล้วก็วิ่งลงไปหาลุงข้างล่างคือตอนก็แอบอยู่ข้างในเหมือนกันใช่แอบอยู่ข้างในค่ะกลัวไหมตอนมากกลัวมากเลยกลัวว่าเขาจะทำร้ายตามที่เขาเคยพูดว่าอย่าให้เห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขาวิ่งไปที่วัดในตัวเองออกจากห้องน้ำมาหรือยังวิ่งไปที่วัดไม่เห็นแต่รู้ออกไปก็คือประมาณว่าไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วอะรู้แค่ว่าเสียงตรงนี้เงียบไปแล้วไม่เคยรู้ว่าเขามีประวัติอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแต่รู้ว่าเขาอันนั้นกันอันนั้นอะเสพกัญชาใช่เสพกัญชาแค่นั้นแต่ว่าไอ้เรื่องนั้นอะสมัยที่คบกันแรกๆบอกว่าเสพกัญชาให้นอนหลับสบายค่ะหลังจากนั้นแยกจากบ้องไม่ได้อีกเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ยืนยันว่าจะไม่ขอกลับไปคืนดีอีกแน่นอนนะคะแล้วจังหวะที่ปั๊บเมื่อเช้านี้ทุบห้องเข้าไปถามว่าคุณสู่โดนทำร้ายหรือเปล่าคุณสู่บอกซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำแล้วมันไม่รู้ถ้ามันรู้นะหนูตายไปแล้วแล้วก็เป็นจังหวะที่เจ้าของหอพักกับลูกชายคุณบอลน่ะเขาได้ยินเสียงดังเขาก็เดินขึ้นมาดูพอดีคุณผู้ชมคะคุณบอลบอกผมได้ยินเสียงดังโวยวายเลยชวนพ่อขึ้นไปดูเห็นตอนแรกไม่เจอตัวปั๊บใช่ไหมเขาเดินเข้าไปอ่ะปั๊บมันเข้าห้องไปละประตูห้องพังยับเยินลูกปิดลงมากองที่พื้นก็เลยถามคนข้างในบอกเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าปั๊บบอกไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรแต่สักพักนึงมันหันออกมาจากห้องเห็นใช่ไหมแล้วมันเอาเสียงวิ่งไล่ฟันผมกับพ่อตอนนั้นผมกับพ่อเลยวิ่งลงมาข้างล่างแล้วปิดประตูเหล็กด้านล่างปั๊บมันเข้ามาไม่ได้ค่ะทำได้เอาเสียมฟาดแล้วตัวดันไอประตูกระจกอ่ะออกไปตอนนั้นผมเห็นเลือดไหลออกไปเป็นทางเลยแล้วก็วิ่งจากหอข้ามถนนไปเข้าไปในวัดจนกระทั่งไปทำร้ายเจ้าอาวาสคุณผู้ชมคุณบอลบอกว่าปั๊บเนี่ยเริ่มมีอาการแปลก
เพราะตั้งแต่มาพักอยู่ที่นี่จริงๆเพิ่งมาอยู่ที่หอเนี้ย2เดือนนะคะมกรานี่เองมาพูดกับผมกับพ่อบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยในห้องมีผีเลยเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยแต่เขาเห็นแล้วล่ะลักษณะปลูกต้นกัญชาด้วยไงไม่น่าจะมีผีน่าจะเกิดอาการหลอนเวลาที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้ขึ้นไปดูทำความสะอาดหอพักก็ไม่เคยเห็นว่าเขาทำร้ายร่างกายคุณสุแฟนสาวนะคะแต่ไม่คิดว่าจะมาสร้างความเดือดร้อนขนาดนี้เพราะเมื่อเช้านี้ถ้าวิ่งช้าอีกนิดเดียวคงตายเหมือนกันเห็นไอ้คนก่อเหตุนะครับเขาถือเสียมเดินมาข้างบ้านสักหน่อยเขาก็ไปทุบประตูห้องข้างบนนะครับก็เลยเดินขึ้นไปดูเดินขึ้นไปดูสักพักเขาก็เหมือนสติเขาหลุดเขาก็ถือเสียมไล่ฟันลงมาเนี่ยไล่ลงมาหน้าประตูเนี่ยครับไล่ฟันพี่เหรอใช่ครับไล่กับพ่อครับครับผมก็ปิดประตูตรงนี้ครับปิดทันเขาก็ทุบสักพักผมก็เลยไปหาอาวุธมาไล่เขาเขาก็เลยพอเขาเห็นอาวุธก็เลยวิ่งหนีไปชนไปดันประตูออกไปครับเขาบอกว่าเขาเห็นอะไรเดินเป็นผ่านครับเหมือนใช่เหมือนสติไม่ค่อยดีเลยผมว่าใช่ครับเป็นหลอนๆนี่ฮะคุณผู้ชมไม่ได้โทษว่าเป็นเพราะกัญชานะกัญชาที่คนเขาเสพดีๆเพื่อการอะไรพวกนี้เพื่อการแพทย์ก็ดีฮะแต่เขาบอกว่าไอ้เจ้าเนี้ยมันหลอนกัญชาจริงๆมันเลยเกิดอาการคุ้มคลั่งครั้งนี้เกินขนาดไปค่ะแล้วก่อนหน้านี้ฝั่งของน้องผู้หญิงน้องสุบอกจะบอกเลิกก็เลยเกิดข่มขู่เขาจะฆ่าเขาคุณผู้ชมวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจห้องพักนอกจากต้นกัญชาที่ปลูกเองแล้วไปเจอจดหมายเขียนทิ้งเอาไว้เขียนว่าวันนี้เขาไปนอนกับโบนะเขานอนคนเดียวไม่ได้เพราะน้องสู่บอกเลิกไงวันที่14เขานอนคนเดียวไม่ได้คิดถึงตัวนะตัวอยู่ไหนเขาตามหาตัวอยู่นะกลับมาได้ไหมตอนนี้เขาตามหานะถ้าไม่เจอรออยู่หอโบนะสู่จะออกไปซักผ้าปูที่นอนนะเดี๋ยวมาจดหมายนี้เป็นจดหมายที่น้องสู่เขียนเอาไว้แล้วสุดท้ายปั๊บเองก็รอสาวคนรักพร้อมกับด้ามเสียมค่ะจนสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยแหมคุณผู้ชมฮะพอมันมาเนี่ยทางด้านเจ้าของหอบอกนะถ้าผมกับพ่อเนี่ยหนีมันช้าอีกนิดเดียวเนี่ยผมอาจจะตายก็ได้แต่คนที่ต้องมรณภาพก็คือเหยื่อที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรเลยฮะพระครูปลัดต่วนฮะวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของน้องสาวของท่านเจ้าอาวาสด้วยมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวโทรศัพท์ไปบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสท่านมรณภาพแล้วนะพอมาเห็นร่างนอนอยู่หน้ากุฏิสุดเลยฮะแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะมาเกิดขึ้นรู้สึกแค้นมากหากว่ามาทันเจอทางด้านของไอ้ปั๊บจะฆ่าให้ตายตามพี่ชายฉันไม่กลัวหรอกคุกเนี่ยฉันแก่ขนาดนี้แล้วแต่ฉันอยากจะถามมันจริงๆว่าใจคอมันทำด้วยอะไรทำไมถึงต้องไปฆ่าพระท่านแบบนี้โทรไปบอกร้านเขามีร้านในเป็นตำรวจอยู่นี่ไหมคะเขาจะมาพี่สุศพเนี่ยมันดูศพเนี่ยเขาก็เลยโทรไปบอกว่าพระอาจารย์เขาขาดเสียแล้วโอ้ยห้องขึ้นคนเต็มมากเหมือนบ้านเลยจ้าไม่มีหมองเขาแกมีเรื่องอยู่ในใจนั่นแหละพูดถึงมันไม่ปล่อยก็คือมีคนคิดไม่ดีด้วยแน่ค่ะใช่เลยเขาบอกแกว่าอันหกถุ่มบงนาฬิกาแล้วหกถุ่มก่อนแล้วมาสั่นมามันมาดมๆมองๆคือประตูแกบอกคุณผู้ชมคะแล้วระยะห่างจากหอพักไปถึงวัดกิโลนึงนะคะวิ่งเท้าเปล่าไปตลอดทางจนกระทั่งไปสิ้นฤทธิ์หลังจากที่ฆ่าพระแล้วตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพัก